าสหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตอัฟเตอร์นูนกับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับวันนี้มาดูตลาดส่งท้ายปลายสัปดาห์กันครับว่าบ้านเราจะยืนอยู่ที่จุดวัดใจได้หรือเปล่านะครับมาดูดัชนีในแถบเอเชียกันก่อนวันนี้เขียวกันทั่วหน้าเลยครับนิกเกอิครับ35,069จุดบวกมา238จุดนะครับหางเส็ง 17,120 ครับบวกขึ้นมา228จุดสเตทไทม์ 3,261 จุดครับบวกขึ้นมา 12.11 จุดด้วยกันครับไปตามต่อกันครับกับอีกฝากฝั่งนะครับเกาหลีใต้ครับบวกขึ้นมา 33.33 จุดนะครับ 2,590.06 จุดมีจีนครับลบไปนิดหน่อยครับ 1.11 จุด 2,868 จุดครับและไต้หวันวันนี้ดีดกลับขึ้นมาแรงครับ561จุด 21,469 จุดด้วยกันครับมาดูตลาดบ้านเรากันบ้างนะครับก็เรียกว่าวันนี้วัดใจกันจะยืนเหนือ 1,300 จุดได้หรือไม่ครับบวกมา 0.8 นะครับสำหรับปิดตลาดครึ่งเช้าครับอยู่ที่ 1,297.05 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้หนาทีเดียวครับ 22,125 ล้านบาทด้วยกันครับอันดับหลักทรัพย์ครับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้ปตท.บวกขึ้นมา25สตางค์ครับ32บาท50สตางค์นะครับ EA ครับวันนี้บวกมา30สตางค์นะครับ4บาท14สตางค์ก็รอลุ้นกันอีกวันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีก1วันนะครับกัฟครับ47บาท75สตางค์ครับบวกมา25สตางค์ Advance บวกต่อเนื่องครับ244บาทครับบวกไป1บาทนะครับและติดล้อครับ13บาท60สตางค์วันนี้ลงไปแรงเลยครับ2บาท10สตางค์ด้วยกันครับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาด TFEX นะครับวันนี้ Equity Index หนาแน่นคึกคักเลยครับ 164,754 สัญญา Single Stock วันนี้ไม่คึกคักครับ 45,494 นะครับ Precious Metal วันนี้หนาเลยครับ 50,458 สัญญาและ Currency ครับวันนี้ซื้อขายกัน 34,700 กับอีก5สัญญาด้วยกันครับส่วนราคาอ้างอิงนะครับยางแผ่นรมควันชั้น3แหลมฉบังวันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นวันแรกเลยที่ขึ้นสีแดงนะผู้ชมครับวันนี้ลงไป70สตางค์ครับอยู่ที่86บาท42สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมาดูประเด็นที่ต้องจับตากันในช่วงนี้ครับว่ามีอะไรกันบ้างเรื่องแรกเลยนะครับทางกระทรวงการคลังเตรียมราจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกองทุนวายุพักครับวงเงินเพิ่ม 100,000 ถึง 150,000 ล้านบาทจากเดิมเนี่ย 350,000 ล้านก็จะเป็น 500,000 ล้านนะครับ PTT ครับปตท.อนุมัติให้ Lotus ซื้อหุ้นเทวาฟาร์มาครับอันนี้ 1,650 ล้านบาทเป็นพวกของ R&D การผลิตแล้วก็จำหน่ายยาครับก็เป็นการขยายฐานธุรกิจนะครับสถาบันการเงินครับ9แห่ง4กองทุนบลจ.ครับ Asset Plus ปล่อยกู้ EA 3ปีEA ก็จะทยอยคืนผ่านแคชโฟลว์นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐหรือว่า PPA ครับแล้วก็จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้9สิงหาคมเป็นตัวแรกนะครับเขามี2ตัวนะครับก็จะมีการขอเลื่อนการชำระออกไป10เดือนแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาสภาพคล่องนะครับส่วนการเสนอขอเปลี่ยนแปลงจะมีการประชุม2วันก็คือวันนี้ครับ9สิงหาคมกับอีกวันก็คือ14สิงหาคมวันนี้จะเป็นหุ้นกู้ตัว EA248A นะครับจริงๆครบกำหนด15สิงหาแล้วเดิมเนี่ยให้ดอกเบี้ย 3.11% ต่อปีก็จะเพิ่มให้เป็น 5% ต่อปีแต่ว่าขอเลื่อนการชำระออกไปครับ9เดือนกับอีก16วันนะครับประมาณสักเกือบ10เดือนด้วยกันเลื่อนจ่ายเฉพาะเงินต้นนะครับแต่ชำระดอกเบี้ยตามปกติจากนั้นครับวันที่14สิงหาคมสัปดาห์หน้าต้องลุ้นกันอีกเพราะว่าจะมีการประชุมหุ้นกู้ EA249A นะครับอันนั้นดอกเบี้ย 3.2 ครับก็จะเพิ่มให้อีก 1.8% เป็น 5% เหมือนกันนะครับก็จะเลื่อนออกไปครับประมาณสัก8เดือนเสร็จๆครับซึ่งตรงนี้บอกว่าจะมีหลักประกันเพิ่มเติมและพอมีการขอเลื่อนนะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นเหตุที่เป็นถือว่าเป็นการผิดนัดชำระเงินกู้เพราะว่ามีการอนุญาตให้เลื่อนครับแต่ว่าเรื่องนี้เองทางกกต.ก็เคยออกมาเตือนกันแล้วนะครับว่าให้ดูออปชันทางเลือกครับข้อดีข้อด้อยให้ดีๆก่อนที่จะมีการอนุมัติด้วยนะครับเอาละครับตลาดส่งท้ายปลายสัปดาห์แบบนี้เรามาลุ้นกันแถว 1,300 แบบนี้จะไปทางไหนต่อนะครับไปพูดคุยนะครับกับคุณกิตพลไพรเป็นภาษาอังกฤษครับจาก UOB Kay Hian ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับครับสวัสดีครับครับส่งท้ายปลายสัปดาห์แหมเรามาลุ้นกันแถว 1,300 จุดเลยนะครับสัปดาห์หน้าประเมินทิศทางกันยังไงบ้างครับครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าคงเป็นสัปดาห์ที่พิเศษของบ้านเราเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของตัวการพิจารณาคดีทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่คนขาดความมั่นใจก็น่าที่จะเยอะนะครับเพราะว่าหลังจากการดำเนินคดีของทางด้านศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีของพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ย
ต้องบอกว่าสมดุลของทางด้านการเมืองที่เราคาดหวังกันเนี่ยมันก็เสียไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความแตกต่างก็คือในกรณีของก้าวไกลซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงสร้างอํานาจของรัฐแล้วก็ไม่ได้ดูในเรื่องตัวนโยบายของการดําเนินงานของรัฐบาลเนี่ยการยุบก้าวไกลไม่ได้มีผลต่อตลาดเท่าไหร่นะแต่ควร่ัาบปัญหาในเรื่องการพิจารณาคดีของท่านนายกเองเนี่ยเขาให้จะผูกพันกับหลายๆนโยบายที่กําลังจะเกิดขึ้นครับดังนั้นภาพของการดําเนินคดีในสัปดาห์หน้านะครับการพ้นจากตําแหน่งหรือการรักษาตําแหน่งไว้ได้เนี่ยจะมีผลสําคัญในการจะกําหนดทิศทางตลาดในสัปดาห์หน้าครับครับถ้าเกิดท่านนายกได้ไปต่อกับนายกไม่ได้ไปต่อแบบไหนจะมีผลอย่างไรกับตลาดบ้างครับคุณกิตพลครับครับก็ถ้าท่านนายกได้ไปต่อเราก็มองว่าตลาดเองก็จะตอบรับเชิงบวกต่อการดําเนินหน้าโครงการประกันเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะในช่วงไตรมาส4ลงไปถึงมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะครับแล้วก็เราเห็นว่าในช่วงนี้แม้กระทั่งกระทรวงการคลังเองก็เริ่มมีการปรับทิศทาง GDP ขึ้นแล้วซึ่งก็แปลว่าทิศทางของหน่วยงานอื่นๆเนี่ยน่าจะมีการปรับ GDP ขึ้นต่อเรามองว่าตลาดเองน่าจะตอบรับเชิงบวกเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสมมุติว่ามีท่านนายกพ้นตำแหน่งเนี่ยตอนนี้จะเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่ากระแสที่ตลาดเองกังวลการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนายกแล้วก็นายกที่อาจจะมาจากพรรคอื่นเนี่ยตัวนี้มันทําให้เกิดความลําบากใจนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าสมมตินายกมาจากพรรคอื่นไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเนี่ยจะยังเดินหน้าหรือว่าจะมีอุปสรรคในการที่จะติดขัดนะครับแล้วก็ข้อไหนจะทําบ้างข้อไหนจะไม่ทําจะมีการเกลี่ยสิ่งต่างๆกันอย่างไรนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติท่านนายกไม่ได้ไปต่อเนี่ยตลาดเองก็น่าจะตอบรับเชิงลบแล้วก็รอดูสถานการณ์ว่าตกลงแล้วใครจะมาเป็นนายกจะมีนโยบายไหนที่ไม่ได้ไปต่อบ้างครับครับถ้าสำหรับคนที่เทรดดิ้งครับช่วงนี้อาจจะต้องวัดใจกันสำหรับสัปดาห์หน้าเฉพาะกลุ่มที่เทรดดิ้งก่อนก็แล้วกันเพราะว่าจะต้องดูจังหวะแบบนี้จะยังไงดีครับลงสนามไปคาดการไปเก็งร่วงหน้าหรือรอความชัดเจนก่อนค่อยกลับเข้าตลาดดีครับเราคิดว่าในกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องรออะไรมากเลยก็คือหุ้นในกลุ่มพวกโรงไฟฟ้าแล้วก็กองรีดนะครับครับนักลงทุนเห็นว่ากลุ่มนี้สองกลุ่มนี้เนี่ยราคาโดนผลกระทบมาเยอะตั้งแต่ตอนที่สมัยอเมริกาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ทิศทางบอลยูโรมันปรับขึ้นแต่ว่าวันนี้ทิศทางบอลยูเริ่มปรับลงตามไซเคิลดอกเบี้ยแล้วแต่ว่าราคาหุ้นในกลุ่มนี้ยังอยู่ในโซนต่ำมากๆนะครับที่สำคัญก็คือหลายตัวเลยที่ให้ยูในระดับประมาณ 6-7% เพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าและกองรีดหลายตัวเลยครับมีอัพไซด์โดยที่ไม่ต้องรอราคาอย่างไรก็ตามถ้าเป็นกลุ่มอื่นนะครับอย่างเช่นถึงแม้จะเป็นผลประกอบการดีอย่างเช่นกลุ่มอาหารกลุ่มสื่อสารนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของทางด้านพวกค้าปลีกก็ดีเนี่ยอาจจะมีความผันผวนเยอะครับโดยเฉพาะค้าปลีกเองซึ่งตลาดเองเขาน่าจะคาดหวังผลดีของมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับสมมุติว่าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับท่านนายกขึ้นมาเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ผันผวนหนักมากๆก่อนหน้าที่จะมีความชัดเจนครับครับแปลว่ากลุ่มลีดเองกับโรงไฟฟ้าน่าจะเป็นจุดที่แวะพักที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็จะมีอัพไซด์เกนมีเรื่องของยิลด์ที่เรียกว่าน่าจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงในช่วงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองแล้วก็คือไฟฟ้ากับทางด้านของตัวกองลีดเองก็น่าจะเป็นมหาอุดนะครับที่สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงจากแคล้วคลาดได้ครับแต่นอกนั้นกลุ่มอื่นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาปัจจัยเข้ามาประกอบแล้วก็ช่วงสั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหรือว่าใครจะรอซื้อกลุ่มค้าปลีกเนี่ยอาจจะรอดูความชัดเจนของกรณีการพิจารณาท่านนายกก่อนครับครับในกลุ่มของโรงไฟฟ้ากับดีดมีชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับครับถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเราชอบทั้งเอ็กโก้แล้วก็ทั้งราชบุรีเลยนะครับจะเห็นว่าอาจจะดูเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าดั้งเดิมที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับแต่ว่าเวอร์ชันกลุ่มนี้มาอยู่ที่ PE ประมาณแถว6-7เท่านะครับแล้วก็บนปันผล6-7%เนี่ยเราคิดว่าโดยภาพของการลดดอกเบี้ยที่กำลังเห็นไซเคิลเกิดขึ้นตรงนี้ครับน่าจะผลักดันอัพไซด์กลุ่มนี้ได้ไม่ต่ำกว่า 20-30% นะครับสำหรับกลุ่มในกองรีทแล้วหลายตัวเลยครับน่าสนใจนะครับนักทุนสามารถมองได้ทั้งตัว TBBIF นะครับ CPN REIT นะครับแต่ว่าให้พยายามเน้นกองรีทที่มีระยะเวลาเพราะน่าจะยาวนานสักนิดหนึ่งครับซึ่งในกลุ่มนี้จะได้ผลดีจากการลดดอกเบี้ยมากกว่ากองรีทที่เหลือระยะเวลาสั้นๆครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกิตพลครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยังมีกลุ่มที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของบอนด์ยิลด์เองตอนนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมาแล้วเนี่ยนะครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ